สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวกับซานโชมาตั้งแต่ช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่แล้วทว่าสื่อเหลืองตั้งราคาของแข้งรายนี้ไว้ถึง120ล้านปอนด์ราว 5.11 พันล้านบาททำให้ปีศาจแดงไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและในซีซั่นนี้ซานโชก็ผลงานตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดทำให้หลายสื่อเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนความสนใจในตัวดาวเตะทีมชาติอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยทว่าล่าสุดในที่มินรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังแสดงความสนใจในตัวซานโชและวางผู้เล่นรายนี้เป็นเป้ามหายแรกในการเสริมแกร่งเนื่องจากโอเลกุนาโซชาต้องการเซ็นสัญญากับปีกขวารายใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นปีศาจแดงยังหวังว่าเอดินสันคาวานี่จะต่อสัญญาเพื่อค้าแข้งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าด้วยบรุสเซียดอร์ทมุนด์เจดอนซานโชดูริงเดอะวอร์มอัพบีฟอร์เดอะแมตช์พูเวียรอยเตอร์อีน่าฟัสเบนเดอร์ดีเอฟแอลเรกูเลชั่นโปรฮิบิตเอนี่ยูสออฟโฟโตกราฟแอสอิมเมจซีควินเซสแอนด์ออควอตี้วิดีโอ